คสวัสดีครับผมช่างแปดยะลานะก็ต่อจากวงเดือนเมื่อวานที่คุยกันไว้ว่าสัญญาไว้ว่าเราจะมารีวิวรถ FSX สายประกวดนะครับเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าประมาณเสร็จไปแล้วประมาณสัก 90% แล้วกันที่เหลือจะมีเก็บรายละเอียดพวกน็อตนะครับแล้วก็จริงๆคันนี้เนี่ยเจ้าของยังมีโครงการอยู่อีกสักพักเลยแหละสักพักเลยตรงที่ว่าสักหลายอย่างเลยเพราะว่ายังมีในเรื่องของจานหน้าคู่จานหลังคู่นะครับแล้วก็ยังมีส่วนของการทำงานสีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรายละเอียดในเรื่องของระบบไฟนะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะนำเข้ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นกุญแจชิปอะไรพวกนี้นะครับสายไฟระบบเดินขอบระบบกล่องไฟยิงในอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเบื้องต้นนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ 90% นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอกำลังใจด้วยแล้วกันสำหรับน้องคนนี้เขาจะไปประกวดสายบันเทิงนี้นะครับสายบันเทิงวันที่19นี้นะครับแล้วก็ยังไงติดตามเรื่องงานประกวดสายบันเทิงนี้ด้วยแล้วกันที่หาดใหญ่สปีดเวย์นะครับอีกส่วนนึงก็ประมาณเดือนหน้าถ้าจำไม่ผิดนะเดือน6ก็มีที่สุไหงโคลกด้วยนะครับโปรโมทงานสุไหงโคลกด้วยแล้วกันประมาณวันที่10กว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สุไหงโคลกยังไงก็เจอกับรถคันนี้ได้เพราะว่าสายประกวดยังไงแล้วก็ได้เจอกันนะครับเป็นพี่น้องแม่เป็นประสบการณ์กันโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะไปแบบรวดเร็วแล้วกันในส่วนที่เพิ่มมาแล้ววันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าจะมาเพิ่มก็ในส่วนของไฟหน้านะครับก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นซีนอนนะครับเป็นซีนอนนะครับเป็นหลอดไฟซีนอนค่อนข้างที่จะสว่างมากทะลุทะลวงนะครับปิดในโหมดของซีนอนก็จะเป็นในส่วนของไฟสวยนะครับนะครับจะเป็นในส่วนของเดย์ไลท์นะครับก็สลับเป็นแหวนแท้นะครับชุดโครมที่เป็นโครมไฟแท้แล้วก็สลับกับเดย์ไลท์แท้นะครับวันนี้ก็จะมาให้มาดูในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเมื่อวานเราได้พูดกันไปแล้วในเรื่องของรายละเอียดก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้เก็บรายละเอียดค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เลยนะครับในเรื่องของระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็จัดสรรปันส่วนเรียบร้อยนะครับเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของในคอลเลกเตอร์ก็คันนี้เราจะได้เห็นไม่เร็วๆนี้จะมีของงานของช่างอิสระยามาผสมประสานงานไปด้วยตอนนี้กำลังสั่งของอยู่นะครับได้ทำปรับเซตระบบโชคหน้าโชคหลังให้มันบาลานซ์กันด้วยนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะครับส่วนนี้น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงขอกำลังใจให้น้องเขาด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงผมวันนี้ผมขอบคุณเสื้อของลงกึง TTK ด้วยนะครับลงกึงช่างเครื่องนะครับช่างเครื่องตางทีนะครับก็ส่งเสื้อสวยๆมาให้เราได้รีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวขอเจ้าของรถหน่อยนี่เจ้าของรถเป็นไงบ้างคันนี้สวยไหมรถสวยนะแล้วแต่งหมดไปเท่าไหร่ละแสนนึงไม่ถึงประมาณหลายหมื่นอยู่นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงในช่อง YouTube นะครับ YouTube Channel ของแปดยะลายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเป็นเทสสายประกวดคันนี้ด้วยแล้วกันเจอที่ไหนก็ทักทายได้นะไอ้นี่อยู่ที่ไหนยะหานะครับโซนยะหายังไงก็เชียร์โซนยะหาด้วยกันด้วยแล้วกันโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรถคันไหนมารีวิวอีกยังไงติดตามเราด้วยโอเคนะครับช่างแปดยะลาฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยขอบคุณมากครับ